สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านขน้อยนาลีขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องกับข้อสู่ในรายการนาลีช้อปปิ้งท่านผู้ชมเองเป็นยังได้พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านสบายดีกันทุกคู่ทุกคนนะใครเนาะอ่ะมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่ว่าขน้อยได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องอยู่หน้าจอทีวีท่านผู้ชมเป็นยังได้เนาะลิปเซนท่านผู้ชมเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเฮาใกล้อีฮอดวาเลนไทน์แล้วเด้อท่านผู้ชมสนใจอยากได้ลิปเซนเนาะก็โทรกันเข้ามาท่านผู้ชมเฮาถ้าเราไปเดทหรือว่าเฮาไปกับสามีเนาะไปกับบอยเฟนมีอย่างสินะไปกินกินข้าวต้มข้าวหนมกินกาแฟกาแฟกินวุ้มกินไวน์สี่เพิ่นก็จะยุ่งสิได้ท่านผู้ชมเพิ่นจะบ่ออกง่ายแล้วก็บ่ติดแก้วอันคิสพรูฟท่านผู้ชมวอเตอร์พรูฟเนาะก็พ่อพี่น้องท่านใดสนอกสนใจอยากได้ละกาโทรกันเข้ามาท่านผู้ชมราคาสุดนึงเนาะสุดนึงนี่ก็55เหรียญท่านผู้ชมราคาก็พิเศษ55เหรียญก็บ่ได้แพงเนาะใครเนาะเพราะว่าเฮาซื้อไปสุดนึงเฮาก็ใส่ได้เป็นโดนๆท่านผู้ชมใส่ได้โดนเลยอันแม่ๆเฮานี่เป็นยังได้เนาะได้ไปเราได้เบิ่งแล้วบ่ว่าเพิ่นอันไหนเพิ่นดีเพิ่นอธิบายอยู่นี่เนาะไอ้เนาะอธิบายอยู่นี่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอันสเปนิชเนาะไอ้เนาะนี่นะแต่ว่าราคมราคาหรือว่าซื้อของเพิ่นนี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละท่านผู้ชมมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอันสเปนิชอยู่นําเนาะแกอ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ตัวใดก็โทรเข้ามาถามท่านผู้ชมอันลิปเซนหรือว่าแป้งเนาะทาแล้วหน้าขาวหน้าใสหน้าสวยเนาะเอ๊โทรศัพท์ขน้อยนี่อยู่ห่างนั้นถ้าว่าเบอร์ก็อยู่หั่นเนาะใครเนาะโอ้พี่น้องสต็อกตันเนาะอันมันนี่ออเดอร์ก็ส่งมาก็ไหวอยู่ด้วยเนาะฮอดแล้วขณะก็ได้ส่งไปให้เราเด้อพัสเซียเนาะจะมีพัสเซียสี่พับแล้วก็หมอนสามเหลี่ยมติดที่นอนหนึ่งพับเนาะส่งไปแล้วเรียบร้อยยังไงก็ดีพ่อแม่พี่น้องอยู่เบิ่งอยู่ทางบ้านนะผสมเพิ่นอยากได้ที่นอนเด้อก็โทรเข้ามาเด้อขณะเด้อแล้วก็ของใหญ่เอ้ยเฮาก็ขน้อยก็ได้ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วเสีย3ตัวแล้วก็เป็นผ้าเรื่องส่องพื้นเนาะผ้าอาบน้ําฝนเนาะแล้วก็อ่ะยังได้ก็ดีเนาะใครเนาะก็ฝากไว้นําเป็นเสียเนาะใครเนาะเป็นเสียลูกไม้งามๆเด้อใครเด้อหรือว่าจะเป็นผ้าสิ้นเนาะแกโทรเข้ามาเดี๋ยวขน้อยจะให้เบิ่งเนาะเพิ่นอยากได้ตัวใดก็โทรมาสบายท่านผู้ชมเนาะบ่ได้ยากจังจักหน่อยท่านผู้ชมเบิ่งอุ้ยผู้สาวนี่ท่านผู้ชมขน้อยก็ได้ไปเมียงก่อเพิ่นเต้นเต้นสัมบ้าเต้นบ่ทันเพิ่นเต้นไหวแต่ก็ว่าไปเฮ็ดให้เฮียออกซื้อเนาะท่านผู้ชมก็โดนๆไปแค่นึงอันบ่ได้ไปปกโดนๆแล้วท่านผู้ชมเบิ่งโอ้ฮ้อนดีขนาดท่านผู้ชมเบิ่งเป็นยังได้เสื้อท่านผู้ชมเบยเสื้องามป่ะอันนี้ก็จะเป็นซีตัวร้อยเด้อใครเด้อนี่นะนี่ซีตัวร้อยท่านผู้ชมเบยแบบเฮานุ่งเสื้อทางไหนเนาะใครเนาะนุ่งเสื้อทางไหนแล้วเฮาก็นุ่งเสื้อตัวอันลูกไม้นี่ทับงามไรท่านผู้ชมตัวหนึ่งก็35เหรียญเท่านั้นเนาะ4ตัวร้อยนะท่านผู้ชมถ้าว่าพ่อพี่น้องเอา4ตัวขน้อยส่งให้ซื้อๆเนาะ4ตัวร้อยเด้อขน้อยนุ่งอยู่นี่เด้อท่านผู้ชมอยากได้4ยังกระโถคันเข้ามามีอยู่ไลน์4อยู่ท่านผู้ชมอันนี้บ่มีซับไหนเด้อท่านผู้ชมบ่มีซับไหนนี่ก็จะถึกเด้เนาะเดี๋ยวขน้อยจะเอาอันที่นอนทุเนียงยังได้นู้นี่ก็ได้เดี๋ยวขน้อยเบิ่งกันเด้อ
พิ่นแยกเบิ่งที่นอนโอ้นี่พี่นอนที่นอนโอเคนี่อันฮอดบ้านละบ่อ๋อโอเคแต่ว่าเอาขึ้นรถไปแล้วเนาะเออดีแล้วแล้วอันจักรยานได้ไปนำบ่ล่ะนะ
เอาเป็นยังไงพี่น้องอืมค่ะขอบใจกันเพิ่นหลายๆเนาะใครเนาะที่นอนได้ไปแล้ว เป็นยังไงพ่อพี่น้องอยู่ทางบ้านเพิ่นสนใจอยากได้ที่นอน4พับที่นอน3พับท่านผู้ชม3พับก็มี4พับก็มี2พับก็มี1พับก็มีเนาะใครเนาะก็โทรกันเข้ามาท่านผู้ชมราคาก็เป็นกันเองหรือว่าพ่อพี่น้องเฮาเข้าไปเบิ่งในเว็บไซต์ของขนอย4เรื่องๆหั่นเนาะสี่เรื่องให้กัน www. ธนาธรรมผสม UNIQUELY แล้วก็ให้เฟิร์น THAI.com เข้าไปเบิ่งมีที่นอนเนาะมีไม้แกะสลักของแต่งบ้านธรรมผสมมีถ้วยมี3เนาะนะฮะเป็นถ้วยสีฟ้าลายมคณัฐหรือว่าจะเป็นเบญจรงค์เนาะเครื่องเบญจรงค์ก็มีไล่แนวเข้าไปเบิ่งท่านผู้ชมถ้าว่าเพิ่นอยากได้เครื่องแต่งร้านอาหารอยากได้นางไหว้นางสวัสดีเนาะก็โทรมาหรือว่าไม้แกะสลักอันกลมอันเหลี่ยมที่เอาไปติดฝาเนาะใครเนาะก็ขอฝากไว้นำท่านผู้ชมทีนี้เดี๋ยวข้าน้อยจะเอาโอ้เอาเรื่องอันนี้เนาะอันจะเป็นอันนี่ท่านผู้ชมเป็นยังไงพ่อพี่น้องเขาเคยลองแล้วบ่นี่นะเพิ่นดีเพิ่นมีอันพวกเอิบเนาะพวกเอิบแล้วก็พวกเป็นวิตามินเป็นคาเซียมทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวหมดท่านผู้ชมแค่สกู๊ปเดียวเนาะแค่สกู๊ปเดียวตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายบ่าย1สกู๊ปมื้อนึงกิน2สกู๊ปอันนี่แบบนี้กุมได้เดือนนึงเนาะใครเนาะกุมได้เดือนนึงนี่นะนี่ท่านผู้ชมคนมีคาเซียมมีเมี่ยงอยู่ในอันนี้หมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมเลยก็ถ้าผู้ใดหักสุขภาพเนาะกะยาสู้ลืมโทรมาห้าค่ะน้อยท่านผู้ชมราคากะพิเศษเดี๋ยวข้าน้อยจะให้เบิ่งปึ๊บนี่เห็นคักบ่ปั๊บเป็นยังได้เห็นคักบ่ท่านผู้ชมนี่กินแล้วก็ผู้งามผู้งามท่านผู้ชมแล้วก็ผิวพรรณก็จะจอยลงจะนุ่มขึ้นเนาะนี่แหละเวลาเฮาคิดเมี่ยงค่ะนะเฮาก็สิได้แบบโฟกัสหลายขึ้นเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้พี่น้องเฮาไว้นําทําสมลองเอาไปกินเบิ่งมีอยู่หลายรสชาติเนาะให้เนาะก็โทรมาหาข้าน้อยได้ท่านผู้ชมเพิ่นสนใจอยากได้ตัวใดก็โทรมาเนาะอันนี้ก็คืองามทางไหน งามทางไหนท่านผู้ชมผู้ใดอยากงามทางไหนก็อย่าสุลืมโทรมากินเด้อพี่น้องเอ้ยเอาไปกินเนาะข้าน้อยก็กินอยู่ทุกมื้อนี่ก็ได้เห็นคักบ่พี่น้องพวกนี้พวกอันนี่นะมีวิตามิน A B C D E เนาะแล้วก็โอเมก้า3โอเมก้า6ท่านผู้ชมคาเซียมแล้วก็หลายอย่างท่านผู้ชมไปเนาะหลายอย่างอยู่ในอันเดียวนี่นะเนาะอ่ะยังได้แกขอฝากไว้นำแล้วก็จะเป็นพวกที่ว่าเครื่องสำอางนี่เครื่องสำอางข้างในก็ใส่ของเพิ่นทุกมือท่านผู้ชมนะเป็นพวกแป้งพวกอย่างนี้นะใส่แล้วก็มันแบบอยู่ติดเบาเนาะใครเนาะเบาคือกับเฮาบ่ได้ทาหยังแล้วคิดพรูฟวอเตอร์พรูฟท่านผู้ชมเฮาไป
ออกกำลังกายหรือไปว่ายน้ำปากหงกะสีสดชื่นทาสีแดงมันก็จะแดงอยู่คือเก่าอันแป้งที่ว่าทามันก็จะอยู่อย่างสั้นท่านผู้ชมจะงามงามทางในแล้วก็มางามทางนอกเนาะมีลายแนวเนาะท่านผู้ชมเนาะเครื่องบำรุงผิวเมียงอยู่ในนี้มืดท่านผู้ชมก็ขอฝากไว้พี่น้องเขาไว้นะนี่ก็ได้อันอ่ะยังไงก็ดีเนาะใครเนาะเดี๋ยวเขาจะสู่เป็นพาสินพาเซียให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งขณะที่ว่าเขาน้อยโซเนาะอันพ่อแม่พี่น้องเขายักเบิ่งมีอย่างกระโถเข้ามาด้วยตอนนี้เขาน้อยจัดรายการสดเหรอท่านผู้ชมยักเบิ่งเป็นเซียเป็นสิ้นเป็นเมียงโทมาโรสเป็นสร้อยเป็นอย่างเนาะใครเนาะกระคอฟ้าพ่อพี่น้องเขาไว้เนาะเป็นพวกเจมส์สโตนเฮ้ยนี่อีฮอตวาเลนไทน์แล้วเด้ท่านผู้ชมอีฮอตวาเลนไทน์แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งเด้ออันเครื่องวาเลนไทน์นี่ครบหมดเลยท่านผู้ชมนี่นะเพิ่นยักงามทางนอกทางในเพิ่นยักงามตัวได้บอกได้เนาะโทรมา Hi y'all, welcome back to Heather's Kiss and Tell for another Get Ready With Me. Today's look is going to be a dark smoky eye, perfect for that date night or upcoming Valentine's Day. Let's get started.So of course to begin, I'm going to go in with my non-guy oil as my moisturizer and primer. I love the silky finish this gives to my skin and I think it just gives for a better and smoother makeup application overall. I did receive a brand new silicone sponge in the mail today that I'm going to try for the first time with my Cafe Au Lot Make Sense foundation. These have been all the rage with all of the beauty gurus. They are supposed to be super easy to clean, much more sanitary than our beauty blenders, as well as not picking up any of the product off of the face like the beauty blenders do sometimes. So let's see how it works.Far so good. I do believe it's taking a little bit longer than it normally would to smooth out my foundation with my beauty blender. And the finish is slightly different, but overall I think I like this for my foundation application. I will probably go back in with my beauty blender just to get my normal finish on the look. So I'm just going to go in with my beauty blender and just go over the entire face just so that I can get the foundation more evenly spread out.Go for my desired finish. And now I'm going to go in with my lip volumizer. As you guys know, I absolutely love this stuff. It's got ultimate moisture in a bottle.Now for my contour today, I am trying something a little bit new. I'm going in with the brand new Senegence Make Sense Foundation in Cinnamon. This is a little bit darker of a contour than I normally use, but since I'm going for a darker, bolder look, I do want those angles of my face to stand out even more. I'm going to go along the jawline and a little bit more on my nose than usual, as I do want, like I said, those sharp angles.Of course, with a contour, you want to add the darkness where you would like to set back and the light where you would like to pop forward. I'm going to try the silicone sponge on my contour and see how that goes. I'm not exactly loving how it is smoothing and blending that out, so I think I'm going to jump in with my beauty blender and maybe save my silicone for just the foundation.Now with a darker contour, you want to make sure that you are blending even more so that you don't have any harsh lines leading into the lighter areas of your face.
highlight / concealer I'm going in with my usual Make Sense foundation in Suede. Going to add a little to the bridge of the nose and my forehead as well as chin, as I really want those to stand out and pop forward today. Now with my damp PB blender, of course, I'm going in to just blend all of that into the rest of my foundation. Now ladies, when it comes to contouring and highlighting, don't be afraid to give it a try. But I will tell you, you have a very unique canvas, as your face shape is going to be very different from any girls that you are watching. You can of course watch to get tips and maybe an outline to play with, but just know that you should work with the angles of your face, play with the different colors and shades of contour, find out what works best for you and your face shape as well as desired look. Now that that's all set, I'm going to go in with my translucent powder just to set all of those lighter colors. So of course, underneath the eyes, bridge of the nose, my forehead, and the chin. I'm also going to go along my jawline to really pop out that contour that I placed above it. Now while we're baking, I'm going to go ahead and start with my brows. I'm going to take an angled brush and my Onyx Shadow Scents, of course, and just fill in the brows. Now just like contour and highlighting, ladies, your brows are going to be unique to you. Your brow bone is going to be totally different from mine. I struggled with brows for so long because I was trying to make my brows look just like every other girl's, and that did not work. Those other brows did not fit my face shape. So definitely pay attention to where your brow bone naturally lies and how it fits with your face. Experiment with different shapes of brows, whether it be a high angle, sharp angle, anything. Give it a try. Don't be afraid to try new things with your makeup, ladies. You'll be amazed at what you find. Now, as you guys know, Shadow Sense is my favorite product. Not only is it transfer proof and smudge proof, just like the rest of our cosmetics, waterproof, all that great stuff, but all of our creamy cosmetics also come with our patented Cineplex Complex, which has been proven in a clinical study to improve cellular renewal by 23.3%. This is extremely important, especially where our eyes are the first place to start aging, being as it is the thinnest skin on our face. So that extra protection in our products is key. I love Shadow Sense. There is no shame in my Shadow Sense game. Now that our brows are all filled in, I like to take just a touch of Suede on a small brush and go underneath my brow line and just on the ends to pull forward that brow bone and really clean up that line for a sharp brow. Looks like we're all done baking. Time to wipe off the excess powder with my big buffing brush that I use to smooth out everything all over the face. And I just take any of the excess powder that ends up on the brush and run that over the face for a seamless finish. Now I'm going to go in with a little bit of bronzing powder on any of those areas that I added that darker contour. And of course, buff everything out together for a flat, matte finish. Now for the fun part, my eyes, I'm going to start with my Mocha Java Shadow Sense as my all-over color. Now for this look, as it is a bit more dramatic, I am going to go in and add some tape on the edges just for a really clean line. That way I don't have to clean up my foundation at all afterwards.
Some girls will play scotch tape. I did not have any, so these are actually address labels. Don't be afraid to use what you have around the house. Just about anything will work. Now to start building that darkness around the eye, I'm going to go in with my Onyx Shadow Sense right at the lash line. I'm going to be placing my darkness here first and blending up and out towards the corner of my eye and up towards the brow bone. I'm working with minimal product at a time as this is a very dark look and you don't want to overload the eye and have too much product. You want to work in small amounts and blend in between each application. Now before, I always used to do a dark eye first before my foundation and concealer, but thank goodness for Synergence and their creamy cosmetics. As our shadows are a cream to powder consistency, I don't ever have to worry about any fallout, and so I am not worried about my concealer or foundation being messed up at all. Now, like I said, you are just blending that to your outer corner. Don't worry about getting up onto that tape, because once you remove that, don't worry, you are going to have that perfect line there. So just continue building that darkness, like I said, closest to the lash line and slowly extending it out and up. I'm going to do the same thing on the other eye, darkness closest to the lash line, and blending outwards, baby. Now once I have that Onyx blended out to my liking, I'm actually going to go in with a little bit of Garnet. When it comes to a smoky eye, you always want to go into a bit of a transition up into a lighter color. So I think Garnet is absolutely perfect, as I normally do like to go with a bit of a brown shade around that darker smoky eye. And of course, pull that to your outer corners to create that seamless eye. Now that you're all done with your shadow, you can go ahead and rip that tape off to reveal those perfect lines that are going to be used later for a template for our eyeliner. So, bonus! Now to bring that smoked out look to the bottom lash line, you want to go in with just a little bit of your Garnet as well as that Onyx Shadow Sense and really just buff that out along that lash line. You don't want any harsh lines on a smoky eye. Now, just like I said, we're going to use that line as a template for our liner, which, of course, I'm using Onyx Shadow Sense yet again. And I'm going to take that liner all the way into the inner corner of my eye. Now I'm going to take a very small brush and just a little bit of that suede Make Sense again, just to clean up that eyeliner line and make sure it is super sharp.
Now that the eyes are complete, we can move on to our lips. And for my lip sense today, I'm going to do something a little bit different by mixing two colors for this look. I'm going to start off with cleaning my lips with my Oops Remover just to remove any makeup that may have fallen onto them during my application. For this color, I am going to mix Blue Red and Blackberry Lip Sense just on a small makeup palette with a disposable brush and use that to apply my three layers. Of course, I like to go in and line my lips first. I think it just makes application a lot easier. I am loving the depth of this color. That Blue Red and Blackberry combo is a must. I'm going to go in with my go-to glossy gloss today to top and seal this color in. There you have it, ladies. This look is complete. I hope you enjoyed this dark, smoky eye look, and maybe we'll apply it to one of your upcoming date nights or possibly even Valentine's Day. As you can see, I'm not worried about any of my face budging. My Shadow Sense, Foundation, and Lip Sense, all transfer proof, all smudge proof, all waterproof, all fantastic. Thank you so much for watching. Please follow Heather's Kiss and Tell. You can check out this video and my full blog post on my website, Heather's Kiss and Tell. Thanks for watching. Hi y'all, welcome back to Heather's Kiss and Tell for another Get Ready With Me. Today's look is going to be a dark smoky eye, perfect for that date night or upcoming Valentine's Day. Let's get started. So of course to begin, I'm going to go in with my Non-Guy Oil as my moisturizer and primer. I love the silky finish this gives to my skin, and I think it just gives for a better and smoother makeup application overall. I did receive a brand new silicone sponge in the mail today that I'm going to try for the first time with my Cafe Au Lot Make Sense Foundation. These have been all the rage with all of the beauty gurus. They are supposed to be super easy to clean, much more sanitary than our beauty blenders, as well as not picking up any of the product off of the face like the beauty blenders do sometimes. So let's see how it works. Far so good. I do believe it's taking a little bit longer than it normally would to smooth out my foundation with my beauty blender. And the finish is slightly different, but overall, I think I like this for my foundation. เป็นยังไงท่านผู้ชมท่านผู้งามแล้วเนาะเห็นบ่เฮาบ่ว่าเพิ่นว่างได้ก็ไก่งามย้อนขนขนงามย้อนแต่งเนาะใครเนาะขนบ่ผู้งามแต่งแล้วก็งามท่านผู้ชมคนผู้งามอยู่แล้วยิ่งแต่งยิ่งงามท่านผู้ชมเอ้ยเป็นยังได้พี่น้องเฮา is ready for valentine เนาะเฮาสนใจอยากได้ลิปสติกเนาะเห็นบ่ท่านผู้ชมมื้อนี้คณะกระทาสีแดงๆเนาะทาสีบ่ออกเนี่ยนะท่านผู้ชมคักแท้เฮาไปกินส้มตำจังซี่นะว้าเนาะแล้วก็ไปกินน้ำจังซี่นะเนาะอันแบบมั่นใจท่านผู้ชมมั่นใจสีมันบ่ออกค่ะนะกินแล้วก็บ่ติดแก้วติดหยังค่ะนะเนาะเอาพ่อพี่น้องเฮาสนใจอยากได้ลิปแสนสุด155เหรียญท่านผู้ชม55เหรียญถ้าว่าเพิ่นเอาทั้งสุดเลยสุดนึงมีอยู่3อัน3อันจังซี่ก็จะมีลิปเซนแล้วก็จะมีอันเพิ่นเอิ้นลิปกอทาให้มันเลื่อมเนาะพ่อพี่น้องเฮาถ้าว่าคันมีอยู่หลายสีท่านผู้ชมเลือกได้เลยเน
เหลือเพิ่นอยากได้เป็นพวกแป้งพวกหยังก็โทรเข้ามาหากันหน่อยเนาะเข้าหน่อยเอาฮูบให้เบิ่งเอ้อลีเอออันที่ว่าเพิ่นแต่งหน้าแต่งตาท่านผู้ชมเฮาถูๆสิก็บ่สะออกดิสีหั่นน่ะเพิ่นติดหน้าเฮาดีแล้วก็บางเบาสบายท่านผู้ชมอันแป้งนี่ก็ได้เนาะเขาได้ถ่าเราติดใจเลยท่านผู้ชมเอ้ยอันถ้าว่าใส่ยี่ห้อนี้แล้วก็บ่อยากใส่ยี่ห้ออื่นเนาะ เป็นอันลิปสติกคือกันท่านผู้ชมอันนี้บ่แม่นอันลิปสติกซื่อๆท่านผู้ชมเอ้ยอันทาแล้วเพิ่นเฮ็ดให้ปากเฮามันบ่แตกเนาะเพิ่นโปรเทคขี้ศพเฮาท่านผู้ชมอันเครื่องสำอางคือกันเป็นแป้งคือกันเฮาทาแล้วเพิ่นก็จะโปรเทคหน้าเฮาพร้อมบ่แม่นว่าจะเป็นแค่แป้งซื่อๆเนาะ ยังได้ก็ขอฝากไว้พี่น้องเขาไว้นําเด้อเครื่องสําอางดีๆก็อยากให้ไว้พี่น้องเขาลองเอาไปใช้เบิ่งท่านผู้ชมอยังได้ซียังอยากได้แบบใดก็โทรเข้ามาท่านผู้ชมเนาะทีนี้เขาจะไปสู่เสียให้ไว้พี่น้องเขาเบิ่งขณะที่ว่าเขาได้สู่เสียเพิ่นอยากเบิ่งเสียเบิ่งหมอนหรือว่าเพิ่นอยากได้ลูซิติกอยากได้ แป้งอยากได้จูลี่ต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาได้คือกันเด้อพี่น้องเด้ออันบ่แม่นว่าอันโซเตเซอร์เราทีนี้ก็อู้เพิ่นนางนารีปันไดอิโซจูลี่เนาะมีสินะก็บ่ฮู้ว่าพอไปพี่น้องเขาอยากเบิ่งหยังก่อนตอนนี้คณะจัดรายการสดแล้วเอาให้เบิ่งได้เลยท่านผู้ชมเอ๊ะหยกอันเมห่อเอาไว้นี่ เพิ่นยังสิเอาอยู่บ่นี่น่ะอยู่ในนี้เนาะเตรียมไว้ให้แม่เฮาเรียบร้อยแล้วนี่เนาะหยกอ่ะ3อันร้อยแหละเนาะหยกงามหยกพม่าอ่ะบ่แล้วก็ดีเดี๋ยวขอน้อยจะไปสู่เสี้ยงให้พวกพี่น้องเฮาเบิ่งก่อนเนาะเนี่ยเสี้ยที่ว่าขอน้อยใส่อยู่นี่น่ะงามบ่ท่านผู้ชมเอ้ยพุ่นน่ะ อ่ะยังได้ก็ดีเดี๋ยวขณะจะโซให้เบิ่งซีตัวร้อยนะใครเด้อเห็นคักบ่พี่น้องเดี๋ยวเอาอย่างซีเดี๋ยวขณะอยากให้พ่อพี่น้องเขาเบิ่งคักๆอ่ะมาเบิ่งเอาตัวนี้ก่อนนี่เบิ่งคักเห็นคักโพสท่านผู้ชม นี่เลยอันนี้นั่น ไซส์ของเพื่อนเพื่อนเขียนไว้ว่าสมอแต่ว่าสมอแต่ว่าขนาดก็ยังใส่ได้เลยท่านผู้ชมซีโต100เด้อพี่น้องเด้อนุ่งทางในเป็นเสื้อในเสื้อเมียงสินะเพื่อนยาวลงมาหินะแล้วก็มาใส่อันนี้ทับเนาะใครเนาะ เอาสีตัวร้อยด้วยพี่น้องสีตัวร้อยพี่น้องเขาสนใจอยากได้แล้วก็กิ่งกลางคามาโลท่านผู้ชมอันนี้สีโอรสเนาะสีชมพูและล่ะชมพูอ่อนๆนี่ล่ะท่านผู้ชมมีดอกกระจุ่มกระจิ้มท่านผู้ชมเอ้ยยังได้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาไว้นำก็แล้วกันท่านผู้ชมมาเบิ่งต่ออันนี้จะเป็นสีแดง สีแดงนี้เพิ่นเขียนไว้ว่าไซส์เอ็มแค่นยาวคอกลมท่านผู้ชมสีตัว100เด้อพ่อพี่น้องเขาสนใจก็กิ่งกลางกันเข้ามาได้อันนี้จะเป็นสีแดงซ้ำๆเนาะ อย่างใดก็ขอฝากคอยพี่น้องเฮาไว้นำกันแล้วกันท่านผู้ชมเอ้ยสีงามๆนี่สีแดงซ้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีออกส้มๆเนาะตัวนี้นะใส่เพิ่นเขียนไว้ว่าใส่เอ็มบ่า
สี่ตัวหนึ่งร้อยได้พี่น้องเด้อนี่แขนสั้นนี่เลยสีส้มสี่ตัวร้อยพี่น้องสี่ตัวร้อยไปเบิ่งตู้ต่อไปพี่น้องเขาตู้ต่อไปนี่ก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าใส่ยังใส่ L เด้อค่ะนายสีฟ้าตัวนี้มีแขนออกมาน้อยหนึ่งใส่ L เพิ่นเขียนไว้ว่ายังสั้นท่านผู้ชมนี่เลยเนาะดอกงามเด้อพี่น้องเด้อเป็นเสื้อลูกไม้สวยงามสี่ตัวร้อยเด้อพี่น้องสี่ตัวหนึ่งร้อยงามบ่เห็นคักบ่พี่น้องถ้าเห็นบ่คักแล้วก็โทรมาเดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งคักๆเห็นดอกเห็นลายเพิ่นคักบ่ดอกเพิ่นลายเพิ่นทำสมดอกงามอยู่เด้อพี่น้องเด้อพุ่นนะเอาไซส์ L 4ตัว100เด้อขน้อยเด้อพี่น้องเฮาสนอกสนใจแล้วก็โทรกันเข้ามาม าเบิ่งตัวต่อไปอันนี้นั้นเพิ่นเอิ้นว่าไซส์ M นี่มันบ่แม่นแล้วนี่มันน่ะตัวบักใหญ่แน่นะขน้อยว่าไซส์ Extra Large พุ่นแหละนี่นะสีดำเสื้อลูกไม้สี่ตัวหนึ่งร้อยด้วยค่ะนายเห็นคักบ่นี่ลายของเพิ่นเป็นยังสีลายงามด้วยค่ะนายด้วยนี่นะลายงามงามพี่น้องเลยป่ะสีดำแขนสั้นคอกลมเพิ่นเขียนในว่าไซส์เอ็มแต่ว่าพุ่นนะอู้หือนี่ขน้อยนี่เลี่ยไปบ่ได้นี่แต่เพิ่นก็คืออีขน้อยว่าวันไซฟิตโอแล้วเนี่ยเพิ่นเขียนไว้นี่วางได้ก็ยังไซส์ M อยู่ตัวใหญ่เด้อขน้อยนี่นะเอ็มใหญ่แล้วว้าขน้อยว่าเอ็มใหญ่เนาะนี่อันนี้นั้นนี่เป็นยังสีท่านผู้ชมสีคักงามคักบ่พี่น้องเขาก็เห็นแล้วนี่สี่ตัวร้อยเด้อข้างในเด้องามตัวนี้ก็ได้สี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยสีของเพิ่นนี่จะเป็นฮอตพิงค์เนาะใครเนาะฮอตพิงค์มาเบิ่งตัวนี้ท่านผู้ชมตัวนี้เพิ่นเขียนไว้ว่าไซส์ S
ใส่เอ็ดมีแค่น้อยหนึ่งอันนี้ก็งามสีฟ้าสีเขียวตัวนี้นะสีเขียวคอกลมทำผสมนี่เดี๋ยวนี่มาดอกลายของเพิ่นนะทำผสมอยากให้เห็นดอกเห็นลายเห็นคาร์บอนนี่เห็นคาร์บอนอยู่ที่นอกสี่โต100ได้พี่น้องเป็นแบบนี้ยังได้ก็ดีขอฝากพ่อพี่น้องเขาไว้นำก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยแล้วมาเบิ่งโตต่อไปตัวต่อไปนี่ก็จะเป็นสีเขียวคือกันอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นขอปาดแทนผสมแค้นยาวขอปาดแค้นยาวแทนผสมงามลายตัวนี้ก็ได้เพิ่นเขียนไว้ว่าไส้เงาตัวน้อยๆตัวหนังสือค่ะนะแต่ขน้อยก็คิดว่าขน้อยใส่ได้ค่ะนะคิดว่าไส้ลาสเนี่ยเอาพี่น้องเขาสนใจอยากได้สีเขียวผ้าลูกไม้เด้อค่ะนายเด้อขอป้าแขนยาวไม่มีซับไหนลายงามลายธรรมสมสีตู่100สนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องเบอร์โทรศัพท์8058240249เบิ่งโตต่อไปอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นคอกลมแขนยาวท่านผู้ชมนี่เสื้อลูกไม้สีเขียวก็งามดิท่านผู้ชมสีเขียวเนาะเป็นยังไงพ่อพี่น้องเขางามบ่งามบ่สีเขียวเด้อขน้อยเด้อนี่งามไร บังหน้าบังตาสันสันว่านี่บ่ได้บังแล้วคุณน่ะเห็นบ่เพราะว่าอันเพิ่นเห็นหน้าใหญ่ไร เอาบังหน้าไว้ ใครเสียบ่ได้ใครหน้าเด้อ เป็นยังไงอีเวเฮามักบ่ถ้าว่าอยากเบิ่งตัวได้แล้วก็โทรมาอันอยากเบิ่งคอแหลมคอกลมเนาะอยากได้อันมีซับในเนาะอยากได้ไส้ยังท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้เนาะหรือว่าเพิ่นอยากเบิ่งลูกสติกท่านผู้ชมหรือว่าอยากเบิ่งแป้งเนาะโทรมาได้ตอนนี้มื้อนี้มื้อวันอังคารขนาดก็จะโซอยู่ปกติก็สีฮอต6เนาะเพราะว่าขนาดเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วท่านผู้ชมสีฮอต6โมงยังใดก็ขอฝากไว้พี่น้องเขาไว้นำโตขนาดถืออยู่เนี่ยสีเขียวเด้อขนาดเด้อสีเขียวของนี่ก็มีลายเขียวได้ท่านผู้ชมแต่ว่าคนละสไตล์เนาะคนละสไตล์งามอยากได้เสื้องามโทรมาเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้จะเป็นไซมียังเนาะไซเอ็ดเพิ่นเขียนไว้หั่นน่ะแต่ว่าเขาได้ว่าไซลาดดินี่ไซเบอร์ผิดแล้ววะสร้างเฮานี้ก็ได้นี่ท่านผู้ชมเอ4ตัว100เอาอยากได้รีบโทรเข้ามาเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะอันนี้สีขาวสีส้มเนาะลูกไม้นี่งามไร่ท่านผู้ชมข้างในก็มักลูกไม้เสื้อลูกไม้ผู้ใดสิเสื้อลูกไม้ข้างในเลี้ยวหลังเบิ่งเพิ่นเลยงามไร่เนาะเป็นยังได้พ่อพี่น้องอยู่ทางบ้านมักบ่ ฝั่งท่านเพิ่นบอกนางนาลีเอ้ยมันหนาวอยู่
ต่ว่าเนาะข้าน้อยใส่อยู่ได้นี่นะใส่อยู่เนาะข้าน้อยก็มีอยู่คือกันใส่อยู่งามอยู่งามบอกพี่น้องคือกับตัวหนึ่งแล้วนุ่งได้ซองตัวสีขาวกับสีส้มเนาะทางเทิงเป็นสีขาวทางล่างเป็นสีส้ม อยู่ในตัวเดียวกันเนาะนี่มาเบิ่งตัวต่อไปนะใครเนาะตัวต่อไปนี่ก็นี่เลยแขนของเพื่อนนี่แขน3ส่วนท่านผู้ชมตัวนี้นะแขน3ส่วนนี่เสื้อลูกไม้เด้อคอกลมอันนี้นะไซส์มีไซส์ M ท่านผู้ชมตัวนี้ไซส์ M อันแขนของคน3ส่วนนี้ทางนี้จะเป็นยุ้มเนาะเป็นยุ้มๆผ้าจอเจือโจเจียเนาะอันตะกี้บ้านเฮานี่แบบโจเจียนี้เพิ่นฮิตกันนี่นะท่านผู้ชมนะอู้นั่นนี่เลยท่านผู้ชมยังได้แก่ข้อฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาไว้นําเสียงงามๆเนาะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมลูกไม้งามๆสีขาวไซส์ M เป็นอย่างได้งามบ่พี่น้องเนาะสีขาวอันนี้ก็สีขาวอีกท่านผู้ชมอันนี้ไซส์ Mเพิ่นเขียนไว้ว่าไซส์ M อันนี้จะเป็นคอปาดเนาะคอปาดแขนสั้นท่านผู้ชมไม่มีแขนเนาะอันนี้ก็งามนี่เลยท่านผู้ชมเอ้ยพ่อพี่น้องเฮาสนใจแล้วก็กิ้งมาได้เลยเสียงงามๆเด้อพี่น้องเด้อ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 เอาสี่ตัวร้อยพี่น้องสี่ตัวร้อยไซส์ M ผู้ใดสนใจถูกเข้ามาเลยสี่ตัวหนึ่งร้อยไซส์ M เด้อพี่น้องเลยสีของผมก็จะเป็นสีขาวคอปาดเนาะนี่เลยดอกผลงามท่านผู้ชมดอกงามมักที่นี่ข้างในก็ได้ดอกของเพิ่นท่านนะดอกงามจังเลยนี่ตัวนี้นั่นเพิ่นเขียนไว้ว่าไซส์ S เนาะนี่เลยไซส์ S ตัวบักใหญ่ดินะข้างในว่าตัวใหญ่ดินะ S ใหญ่บ่นี่เลยใส่แล้วเป็นแบบนี้พอใส่ไปยังใส่ไปตลาดตะลีใส่ไปออกกำลังกายก็ได้เนาะออกกำลังกายได้นี่นะท่านผู้ชมสวยงามเลยหน้าตาของคนแบบนี้ดอกงามๆสีขาวเนาะเพิ่นเขียนไว้ว่าไซส์ S ท่านผู้ชมแต่ว่าตัวใหญ่นี่เลยสี่ตัวหนึ่งร้อยพี่น้องสนใจแล้วก็โทรเข้ามาทำมาเบิ่งตัวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นไซส์ S อีกแล้วแหละเพิ่นเขียนไว้เนาะว่าไซส์ S ข้าน้อยว่า S ใหญ่ S ใหญ่สี่ตัวหนึ่งร้อยท่านผู้ชมเสี้ยคอกลมมีแขนออกมาน้อยหนึ่งสีขาวเด้อสีขาวนี่ก็มีหลายขาวเด้ท่านผู้ชมมีดอกกาต่างๆกันไปเนาะยังไงก็ขอฝากพ่อพี่น้องเขาไว้นำพ่อพี่น้องที่ว่าเบิ่งอยู่ตอนนี้เนาะถ้าว่าเพิ่นขาน้อยเปิดไวรีลันหรือว่ายังไงก็เพิ่นถ้าว่ามีเบอร์มีแบบว่าโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปออกได้ออกจากโทรทัศน์ก็ถ่ายแล้วก็โทรมาหาขน้อยเบอร์นั่นแหละท่านผู้ชม
โทรมาแต่ว่าแท็กบ่แม่นเบอร์หั่นแท็กเข้ามาอีกเบอร์นึงโทรมาหาขะน้อยว่าอีส่งรูปไปให้เด้อว่ายังมีอยู่บ่สีนี้แบบนี้อืมเนาะอืมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องของขน้อยสีสดหรือว่าบ่สดก็ขน้อยก็สามารถรับสายกับพ่อแม่พี่น้องได้ถ้าว่าขน้อยโบติดอีกสายนึงหรือว่าบีซี่ค่ะนะถ้าขน้อยได้ยินก็ยูใส่ก็รับได้เบิดเลยท่านผู้ชมขน้อยสามารถรับสายพ่อพี่น้องเฮาได้ตลอดแต่ว่าถ้าว่ารีลันนี่นะจะเอามาโซให้เบิ่งตอนนี้เลยค่ะนะมันก็โซบ่ได้เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยมือแรงเนี่ยท่านผู้ชมขน้อยสามารถโซให้พ่อพี่น้องเฮาเบิ่งได้อยู่ในขณะนี้เนาะตอนนี้ขน้อยออกรายการสด4:00 นแรงฮอต6:00 นแรงท่านผู้ชมเป็นเวลาที่ว่าปกติที่ขน้อยได้มารับใช้พี่น้องเฮาอยู่หน้าจอทีวีท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขน้อยจะไปโซโตต่อไปเนาะนี่โตต่อไปนี่ก็จะเป็นไซเมียงเนาะนี่นะอันนี้รู้สึกว่าตัวน้อยแต่ว่าเพิ่นว่าไซส์ M ว่าสั่นนี่ก็ได้เพิ่นเขียนไว้ว่าไซส์ M บ่มีแขนท่านผู้ชมนี่เป็นจังซี่เนาะไซส์ M นี่แขนบ่มีแต่ว่าดอกของเพิ่นนี่สุดยอดงามคือกันไซส์ M เด้อค่ะไรเด้อนี่อ้าวเพิ่นสนใจแล้วก็โทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อ4ตัว100นี่นะงามอยู่พุ่นน่ะสีขาวเอาไปนุ่งเล่นท่านผู้ชมบ่ได้นุ่งเล่นละนุ่งกับนุ่งแท้ๆนี้แล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแขน4ส่วนคอกลมเนาะ4ส่วนคอกลมเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไซส์ของเพิ่นนี่เพิ่นว่าไซส์ M นี่นะไซส์ M ว่าซั่นงามบ่งามบ่เพิ่นสนใจอยากได้แล้วก็โทรมาพี่น้องราคาเป็นกันเองเนาะโทรมาสอบถามได้ที่ขน้อยโซอยู่ในขณะนี้บ่มีซับไหน4ตัว100เนาะส่งให้ฟรีถ้าเพิ่นเอา4ตัวท่านผู้ชมเด้ขอฝากไว้พี่น้องเฮาไว้นะนี่นะงามเด้อตัวนี้นะเนาะโอ้ขน้อยมักจังเลยเสื้อตัวนี้โทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเสื้องามๆนี่นะเดี๋ยวขน้อยจะสู้ตัวต่อไปนี่เพิ่นบอกว่าไซส์ S เด้อคะไหนเด้อนี่นะไซส์ S แขนมีน้อยนึงสีขาวนี่เลยงามบ่งามบ่ตัวนี้นะพี่น้องเอ้ยเอาตอนนี้คะไหนเปิดเสียงเปิดสายแล้วเบอร์โทรศัพท์อยู่หั่นเด้อพี่น้องเด้อได้เบิ่งกันอยู่บ่เนาะใหญ่เอ้ยใหญ่เอ้ยเบิ่งอยู่บ่เนาะนี่ก็ได้เนี่ยเอ้ยเป็นยังไงเนาะโทรมาได้ได้กินยาแล้วบ่อย่าอาหารเสริมยังได้ก็โทรเข้ามาเด้อถ้าว่าเพิ่นเบิ่งอยู่หั่นนะเพิ่นเป็นยังได้เด้โทรมาเว้าสู่ฟังได้ดูอ้าวทีนี้ขณะจะสู่ไซส์ M ท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นบอกว่าไซส์ M สีเหลืองท่านผู้ชมเอ้ยบ่มีแขนโอ้เหลืองงามบ่เอ๊ะเสื้อสีเหลือง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 เลยท่านผู้ชมเหลืองกระดอกกระเดียนี่นะขน้อยก็บ่เคยมีเสื้อสีเหลืองเหลืองแบบนี้จะแค่ได้นี่เนาะอันนอกแป๊กเนาะคนเฮานี่ก็ได้คันถ้าว่าบ่มักแล้วก็บ่มีเลยสีเหลืองแต่ว่าเพิ่นบอกว่าถ้าว่านุ่งสีเหลืองแล้วมันยังก็เสริม
สริมราศีเนาะเขาต้องใส่สีเหลืองเป็นว่าแล้วตะกี้ขนาดโบบเคยมักสีเหลืองเลยตะกี้นะมีสีแดงมีสีสุ่มผูสีม่วงก็มักค่ะนะแล้วก็เริ่มมาสีขาวเริ่มมาสีดำนุ่งสีดำนี่ซ่อนรูปเพราะว่าเนาะคนตัวใหญ่หรือว่ามีสีดำนี่มันซ่อนมันเสี่ยงมันเสี่ยงรูปร่างตัวเองเนาะอัมพางข้างในก็มาลองเบิ่งสีเหลืองเอ๊ใส่สีเหลืองแล้วมันก็แท้เด้งสินะมันก็เบิ่งแล้วก็งามเด้งสินะเนาะตะกี้บ่มักสีเหลืองเดี๋ยวนี้ก็เพิ่นบอกว่าใส่แล้วมีราศีจับก็งามเนาะก็งามแท้เด้ล่ะก็เริ่มมีสีเหลืองเข้ามาแล้วนะเป็นยังไงงามบ่พี่น้องพอพี่น้องเขาอยู่ทางบ้านบางเทื่อนี่สีที่เขามากขั้นอาจจะใส่บ่ถูกสุโลกอาจจะใส่ระบงามเขาน้อยเคยเป็นเด้ตัวที่ว่าสีที่ว่ามันเข้าสุโลกเขาแต่ว่าบ่ได้มักแต่ว่านุ่งแล้วมันงามตัวที่ว่าสีเขามักแต่ว่านุ่งแล้วมันบ่งามก็มีเขาน้อยนะเนาะเอาเป็นยังไงพ่อพี่น้องเฮามักสีใดมันทึกสโลกก็เอาไปใส่เด้อคั่นใดเด้อใส่ลงงามใส่แล้วมีราศีมีเสน่ห์ราศีใส่ไปโหลดท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นไซส์ M อันนี้สีขาวของถึงสีชมพูทางล่างท่านผู้ชมนี่มีต้องแต่งพร้อมท่านผู้ชมมีอันเป็นสร้อยเป็นย่อยงามนี่นี่นะบ่างามบอกพี่น้องงามตรงนี้เลยเขาได้มักตรงนี้เลยเนี่ยมันเท่อยู่ตรงนี้แหละพี่น้องสนใจโทรเข้ามาได้เนี่ยไซส์เอ็มทำผสมเลยไซส์เอ็มนางนาลีไซส์ได้บอไซส์ได้เห็นผู้ใหญ่ๆจริงสินะไซส์ได้ก็ซ่อนรูปอยู่คือกันนี่แหละเนาะไอ้ขน้อยว่าโอ้ผู้บักใหญ่เสียตัวน้อยมันใส่ได้ว่าซั่นน่ะใส่ได้นะท่านผู้ชมใส่ได้ซ้อยเลยบ่นี่เนาะเอา4ตัว100เด้อพี่น้องเด้อสนใจแล้วก็กิ้งเข้ามารถอันนี้นั่นจะเป็นไซส์ M ไซส์ M นี่เป็นยังไงเข้าทาบ่สีฟ้าอยู่ข้างล่างสีขาวอยู่ข้างถึงไซส์ M ท่านผู้ชมนี่ก็ได้นุ่งไปออกกำลังกายก็ได้ดินี่ท่านผู้ชมหน้าฮอนนุ่งไปย่างท่านผู้ชมงามนี่เลยเนาะพี่น้องเฮาสนใจกิ้งกางเข้ามาโหลดไซส์ M4ตัว100พี่น้องเลยคุณนะมีแต่ตัวงามๆดินี่ก็ได้นี่ฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาไว้นะพี่น้องเอ้ยเนี่ยเสื้อผ้างามๆเด้เป็นยังได้พี่น้องเฮายังหนาวอยู่บ่พี่น้องเอ้ยอันต่างรัฐมีสนูลายอยู่บ่โทรมาเล่นนำเดี๋ยวดูไปใส่กันหมดเนาะเป็นยังไงพี่น้องนิวยอร์กมีสโนว์ไลท์บออันนี้สีส้มสีส้มงามได้นี่นะเดี๋ยวใส่ยังเบิ่งกันเด้อสีส้มใส่เอ็มท่านผู้ชมนี่เลยงามบ่งามบ่เซ็กซี่ขนาดนี่เบิ่งทางลังเพิ่นซะก่อนทางลังเป็นจังซี่ท่านผู้ชมให้เซ็กซี่ขนาดเลยนี่เลย
ใส่เอ็มเด้อพี่น้องเด้อใส่เอ็มใส่เอ็มเอาสนใจแล้วก็โทรเข้ามาตึบ ตึบตึบนี่อันนี้จะเป็นสีขาวท่านผู้ชมเอ้ยสีขาวเพิ่นบอกว่าใส่เอ็มว่าสันโตบากใหญ่เลยนี่ก็ได้เออผ้าลูกไม้สีขาวนี่งามบ่งามบ่พี่น้องสนใจกระถูเข้ามาเพิ่นเขียนไว้ว่าไซส์ M M ใหญ่ M ใหญ่ M ใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้ตัวนี้สีชมพูหวานแววเพิ่นเขียนไว้ว่าไซส์ L ท่านผู้ชมนี่คอปาดแขนยาวแขนยาวพี่น้องเอ้ยไซส์ L เอาพี่น้องเขาสนใจมักเสื้อตัวนี้สีชมพูคอปาดแขนยาวบ่มีซับไหนท่านผู้ชมสีตัวร้อยสีตัว100พี่น้องสามารถโทรเข้ามาได้เนาะเสี้ยงงามๆเข็นยาวเป็นยังได้บ้านพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาอยู่บ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ L เนาะใครเนาะไซส์ L อันนี้ก็ได้อันนี้ไซส์ L ก็เป็นตะคืออยู่เนาะเนาะนี่ไซส์ L สีเหลืองงามบ่ท่านผู้ชมไซส์ L เพิ่นเขียนไว้หั่นน่ะสีโต100เด้อพี่น้องเด้อนี่เลยสนใจแล้วก็โทรเข้ามางามบ่งามบ่ทีนี้ก็เบิ่งสีเรื่องกันอีกไหมท่านผู้ชมสีเรื่องตัวนี้แขนยาวเด้อพี่น้องเอ้ยคอกลมแขนยาวลวดลายเพิ่นสวยงามนี่เลยสีตัว100พี่น้องสนใจโทรเข้ามาเลยงามบ่งามบ่ไหลงามเด้อหั่นสีเหลืองเนาะเห็นคักบ่อ่ะไปเบิ่งตัวต่อไปมีหลายหลายท่านผู้ชมนี่นะเสื้อผ้างามงามทั้งนั้นเลยเนาะอู้อันนี้ก็ไซส์ M เนาะนี่อันนี้จะเป็นผ้าจอร์เจียทั้งแขนของเพิ่นท่านผู้ชมสีดำไซส์ M แขน3ส่วนเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่เห็นคักบ่นี่หลายเพิ่นงามๆเด้อหั่นนี่เอาสนใจโทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเสื้อลูกไม้งามงามท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสีขาวแล้วทีนี้นะสีขาวไซส์ L นี่เลยไซส์ L ไซส์ L เป็นยังได้พี่น้องเฮางามบ่ไซส์ L เนาะสนใจโทรเข้ามา4ตัว100เด้อพี่น้องเด้อนี่เสื้องามๆไซส์ L ทําสด
ไซส์ L รู้สึกว่าจะเป็นคอ V ด้วยพี่น้องคอ V อันนี้จะเป็นสีดำไซส์ L ท่านผู้ชมสีดำไซส์ L คอปาดแขนสี่ส่วนงามป่ะพี่น้องนี่เลยนี่เลยนี่คอปาดเซ็กซี่งามเนาะอันนี้จะเป็นไซส์ M เนาะไซส์ M แขน3ส่วนคอกลมสีดำเด้อคะไหนเด้อนี่ก็ได้สีดำก็มีลายๆสีขาวก็มีลายๆเนาะค่ะเนาะสีเขียวก็มีลายๆอือหือก็ขอฝากพ่อพี่น้องเฮาไว้นำกันแล้วกันเสียงงามๆไซส์ M ไซส์ Mอันนี้จะเป็นไซส์ S เนาะไซส์ S ขอป้าทางเทิงเป็นสีขาวทางล่างเป็นสีเขียวแขน3ส่วนเนาะใครเนาะแขน3ส่วนเสี้ยงงามๆเด้อพี่น้องเด้อโอ้เวลาจะหมดอีกแล้วจะหมดเวลาจะหมดอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยอันนี้นั้นจะเป็นไซส์ S นี่นะอันนี้พอตาคือได้นี่นะเนาะพอตาคือพอนะ เห็นบ่อันนี้เพิ่นบอกว่าไซส์ S ท่านผู้ชมนี่หน้าตาแบบนี้ท่านผู้ชมเองเอ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคณะจะแปลงกันเด้อเป็นยังไงเพื่อนพี่น้องเขาเห็นกันหน่อยบ่นี่นะเออเห็นอยู่นิดเนาะเมื่อกี้นี่มันคือว่าดับไปนี่อันนี้ก็จะเป็นแขนสั้นเนาะบ่มีแขนนะท่านผู้ชมบ่มีแขนเพิ่นจะหาเข้าทอโอเคเป็นยังได้เห็นขนาดสัตว์บ่ท่านผู้ชมสัตว์แจ้งแดงแจ้ดีบ่เห็นภาพดีบ่เสียงดีบ่พี่น้องบ่มีเสียงโทรมาบอกเด้อนี่อันนี้สีดำขอป้าดเด้อพี่น้องแขน4ส่วนนี่นะแขน4ส่วนไซส์ M สีดำสีดำรู้สึกว่าพลีดโลดว่าสันอันมันติดดับๆเนาะใครเนาะก็อีก2นาทีก็จะ6โมงแล้วนี่นะส่งใส่สัญญาณให้ปิดแล้ววะ อันนี้จะเป็นไซส์ S เนาะสีเขียวด้วยพี่น้องเด้อนี่นะสีเขียวไซส์ S เพิ่นว่าแขนก็3ส่วนขอกลมเด้อพี่น้องเด้องามๆ
หน้าตาแบบนี้ท่านผู้ชมนี่4โต100เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นสีเขียวไซส์ S คือกันนี่ก็ได้เพิ่นเขียนไว้ว่าไซส์ S แต่ละตัวใหญ่เนาะนี่คักบ่คักบ่สีเขียวเดี๋ยวเนี่ยฝากไว้นำด้วยพี่น้องเด้อง่ามในตัวนี้ก็ได้เนาะอ่ะยังไงก็ดีก็ขอฝากไว้พี่น้องเขาไว้รีบอันเพิ่นมักแล้วก็รีบซื้อไปเด้อท่านผู้ชมขันถ้าบ่ยังสันละมึดเด้ท่านผู้ชมอ่ะมื้อนี้ก็ข้างในก็ขอบขอบใจหลายๆเนาะที่ว่าพ่อให้พี่น้องเฮาเบิ่งอยู่เป็นกำลังใจให้ข้าน้อยอยู่ทางบ้านเนาะมื้อนี้ก็ข้าน้อยนารีก็ขอลาพ่อให้พี่น้องเฮาไปก่อนเนาะขอให้พ่อพี่น้องเฮานอนหลับฝันดีท่านผู้ชมนอนหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นให้ได้เงินแสนแบนมือไปก็ให้ได้เกียรติมีสุขเนาะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขณะนารีขอลาไปก่อนขณะขอกล่าวคำว่าสบายดีท่านผู้ชมบ๊ายบาย